สถานเอกอัครราชทูตสถานกงสูลใหญ่ในต่างประเทศจัดเตรียมสถานที่สำหรับถวายดอกไม้จันทร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้านกรุงเทพมหาคนครเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงผิวถนนทางเดินเท้าตามเส้นทางริ้วขบวนพระบรม,มศพ พลตจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการปรับปรุงผิวถนนทางเดินเท้าตามเส้นทางริ้วขบวนพระบรม,มศพพร้อมกับเยี่ยมประชาชนที่มารอเข้ากราบถวายบังคมพระบรม,มศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชบริเวณเต็นท์พักคอยโดยสั่งการให้ติดตั้งพัดลมบริเวณเต็นท์พักคอย200ตัวเพื่อช่วยระบายอากาศและบรรเทาความร้อนในเต็นท์ทุกหลังซึ่งจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในคืนนี้ ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายให้ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าและผิวจราจรในเส้นทางริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศทั้งสิ้น13จุดในถนนก้าวสายโดยรอบท้องสนามหลวงขณะนี้ดําเนินการเสร็จแล้วทุกจุดและอยู่ระหว่างการเก็บรายละเอียดของงานพร้อมติดตั้งกล้อง cctv เพิ่มเติมบริเวณโดยรอบพระบรมหาราชวังและรอบสนามหลวงโดยจะเชื่อมสัญญ,ญาณเข้าศูนย์ควบคุมที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดงและกระทรวงกลาโหมกำหนดแล้วเสร็จในวันที่30กันยายน กรุงเทพมหานครเชิญชวนประชาชนมอบต้นดาวเรืองที่ปลูกไว้ให้กับกรุงเทพมหานครเพื่อนําไปตั้งประดับบริเวณโดยรอบท้องสนามหลวงและสถานที่สําคัญต่างๆซึ่งจะเปิดรับต้นดาวเรืองจากประชาชนตั้งแต่วันที่9ถึง15ตุลาคมด้านนางสาวบุษดีสันติพิทักษ์อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการจัดเตรียมสถานที่ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ว่า ประเทศที่มีเวลาใกล้เคียงกับประเทศไทยจะจัดพร้อมกันตามเวลาประเทศไทยส่วนประเทศที่เวลาต่างกับประเทศไทยมากจะจัดในเวลาที่สะดวกพร้อมถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีจากประเทศไทยไปทั่วโลกซึ่งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทุกประเทศมีความพร้อมแล้ว